ของไปของคุณมี serial number คุณไปผ่านศุลกากรก่อนขยักแรกเพื่อเอาเอกสารแล้วเก็บไว้กับตัวนี่คือความลำบากเพราะคุณจะต้องเผื่อเวลาในการเช็คอินซึ่งทุกวันนี้ก็ 2-3 ชั่วโมงอยู่แล้วอาจต้องเพิ่มเป็น4ชั่วโมงเพราะต้องเพิ่มขั้นตอนนี้จากนั้นครับถ้าเป็นของปกติวิสัยเขาบอกว่าถ้าเป็นของปกติที่คุณใช้ระหว่างการเดินทางคุณจะเลือกไม่ต้องสำแดงก็ได้ไม่ต้องเข้าศุลกากรก็ได้คุณเห็นไหมฮะนี่คือความไม่ชัดเจนหนึ่งอย่างตกลงแล้วถ้าผมจะเดินทางผมมี MacBook สักเครื่องนึงเนี่ยหรือผมมีนาฬิกาสักเรือนนึงหรือผมมีกล้องถ่ายรูปผมควรจะต้องไปที่ศุลกากรแต่ถ้าคุณไม่อยากจะถูกเช็คตอนขากลับคุณควรจะไปนี่คือการเพิ่มภาระให้กับผู้เดินทางคราวนี้ครับคุณเดินเข้าไปผ่านขาเข้าคุณไปเจออะไรคุณไปเจอดิวตี้ฟรีถูกต้องไหมฮะกฎใหม่ที่ออกมาถ้าคุณซื้อของที่ดิวตี้ฟรีคุณต้องนำออกไปนอกราชอาณาจักรเท่านั้นถ้าคุณนำเข้ามาในขาเข้ายังไงก็ตามคุณต้องเสียภาษีผมย้ำนะครับซื้อของดิวตี้ฟรีเอาออกไปข้างนอกเท่านั้นอย่าเอากลับมาเพราะถ้าคุณเอากลับมาจบคุณต้องเสียภาษีหมดแล้วผมตั้งคำถามไปยังสนามบินนะฮะแล้วก็ตั้งคำถามไปยังผู้ประกอบการที่ขายสินค้าที่ปลอดภาษีอยู่ในนั้นไอ้เคาน์เตอร์ที่รับฝากของอ่ะเคาน์เตอร์นี้จะมีอยู่ต่อไปทำไมอ้าวทำไมก็เวลาคุณซื้อของดิวตี้ฟรีคุณฝากไว้ขากลับคุณมาเอาแล้วมาใช้ที่บ้านมันไม่ได้อ่ะถ้าคุณซื้อของขาออกเอามาฝากไว้คุณกลับเอาของขากลับคุณต้องเสียภาษีต่อข้อถามที่ว่าแล้วซื้อทำไมในสนามบินไม่มาซื้อที่ห้างอ่ะเพราะคุณต้องเสียภาษีอยู่ดีดังนั้นในเคาน์เตอร์ตรงนั้นอ่ะคุณเอาออกไปจากสนามบินเลยถูกไหมผมเติมให้นะคราวนี้ขากลับมาอะไรบ้างที่คุณต้องทำหากตอนขาออกไปคุณมีใบเนี้ยที่คุณได้จากศุลกากรตอนขาออกว่าคุณพกอะไรออกไปบ้างขากลับมาคุณรับกระเป๋าปั๊บคุณต้องไปที่ห้องสำแดงแล้วคุณยื่นเอกสารใบเนี้ยขาออกไปให้แล้วบอกว่าของทั้งหมดอยู่ในกระเป๋าฉันเอากลับมาแล้วคุณเอานาฬิกาอะไรออกไปคุณเอา MacBook ออกไปคุณเอาแล็ปท็อปออกไปคุณเอากล้องออกไปต้องเอากลับมาให้ตรงกับที่คุณลงไว้ในเอกสารว่าคุณเอาออกไปแล้วของเหล่านั้นจะไม่ต้องเสียภาษีนอกจากนั้นมีอะไรอีกครับย้ำนะของจากดิวตี้ฟรีที่ซื้อไปตอนขาออกขากลับมาถ้าคุณมีอยู่คำตอบคือผมก็เลยต้องบอกอีกครั้งนึงแล้วบอกไปยังสนามบินและคนที่ขายของปลอดภาษีที่สนามบินร้านค้าทั้งหลายตรงขาออกเวลาคุณกลับมาจากต่างประเทศน่ะก่อนที่คุณจะผ่านตม.มันจะมีร้านค้าเล็กๆร้านค้าเหล่านั้นมีอยู่ทำไมล่ะเพราะถ้าผมซื้อของจากร้านค้าเหล่านั้นผมต้องเสียภาษีครับร้านค้าเหล่านั้นมันจะมีอยู่ทำไมอะคุณแต่ที่ผมงงไปหมดแล้วนะเอาต่อนะนอกจากนั้นครับของที่ได้มาจากต่างประเทศมูลค่ารวมกันไม่เกิน 200,000 บาทคุณอาจโดนเรียกตรวจหรือไม่ของที่ได้มาจากต่างประเทศชิ้นเดียวแต่เกิน 200,000 บาทคุณก็อาจจะโดนเรียกตรวจเป็นอำนาจของพนักงานขอข้อถามที่ว่าอะไรบ้างล่ะที่คุณสามารถพกเข้ามาได้โดยที่ไม่เสียภาษีข้อที่1ของใช้ส่วนตัวของคุณมูลค่ารวมกันไม่เกิน 20,000 บาทน่ากลัวมากเปิดมาในกระเป๋าห้ามเกิน 20,000 แล้วนะฮะอะไรอีกบุหรี่ได้200มวนซิก้าได้ประมาณ250กรัมและสุราอีกเยอะนอกเหนือจากนั้นถ้าคุณเข้ามาคุณจะกล้าผ่านช่องเขียวก็ได้แต่ถ้าเขาตรวจเจอเกินกว่านี้ผิดกฎหมายคุณต้องจะนั่งคุณต้องเลือกเอานอกเหนือจากนั้นนะครับมีข้อหนึ่งที่เขาบอกว่าคนสำคัญก็สามารถจัดไม่ให้ยังไงฝากบอกตรงนี้ด้วยนะครับว่าช่องพิเศษบางทีเนี่ยคนสำคัญจริงจริงว่าแต่บางครั้งคนที่ไม่สำคัญแต่อาศัยช่องนั้นมันก็มีนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่สนามบินครับบอกไหมเราเอาความจริงมาว่ากันในการนี้ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นครับประกาศ2ฉบับนี้อนุญาตให้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าอะไรต้องจ่ายอะไรไม่ต้องจ่ายเป็นของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้นและนี่คือสิ่งสำคัญที่อาจจะนำพาไปสู่การ
รับสินบนเพื่อผ่านช่องทางโดยไม่ต้องตรวจโดยไม่ต้องจ่ายภาษีตามปกติและนอกเหนือจากนั้นครับเข้าใจว่าประกาศ2ฉบับนี้ต้องการจะดัดหลังคนที่ชอบที่ดูของหนีภาษีเข้ามาขายแต่กรุณาร่างประกาศให้ละเอียดและถี่ถ้วนกว่านี้เพื่อที่จะให้ประกาศฉบับนี้ไปบังคับกับคนเหล่านั้นแล้วนักท่องเที่ยวธรรมดาธรรมดาอย่างเราๆท่านไม่เดือดร้อนเพราะต้องเสียอะไรหลายอย่างไปกับกระบวนการขาเข้าแล้วก็ขาออกจากราชฝากด้วยครับเข้าใจนะครับว่ากรมศุลกากรหวังดีมากแต่ว่าโอ้โหวิธีการแต่ละอย่างข้องโง่ยังไงฝากด้วยนะครับด้วยความฝากว่าที่สตรัคเจอร์จะเป็นยังไงทุกคนข่าวทุกวันเข้าทุกข่าวเข้าทุกคนDon't touch. Hellborn have destroyed. มาฝากกันนะครับปูอารมณ์กันได้ครับแล้วพร้อมแล้วนะเรื่องของหมอแสงวันนี้เนี่ยบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับใครก็ตามที่ไปรับยาของคุณหมอแสงเนี่ยพอชมช่วงการสรุปความจริงอย่าเพิ่งโกรธกันวันนี้จะพยายามนำเสนอข้อมูลเป็นข้อมูลเอาเป็นว่าเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยึดโยงอยู่กับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันแล้วกันครับเราลองดูซิว่าอีกมุมนึงใจจังวะรักษาโรคกันรักษาโรคมะเร็งจริงๆเลยเขามีความรู้สึกอย่างไรกับกรณีนี้นะฮะรายละเอียดรออยู่เยอะกันครับรัดทุกความจริงกันเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้าช่วงอย่าเพิ่งโกรธกันอย่าเพิ่งโกรธกันใครก็ตามที่ไปรับยาของหมอแสงเราต้องดูความด้านหนึ่งที่คุณหมอแผนปัจจุบันที่ทำการรักษาโรคมะเร็งอยากจะให้ความจริงตรงนี้ปรากฏออกมาอ่ะคุณลองดูนะฮะย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้บอกว่าหมอแสงผิดคนที่ไปรับยาผิดหรือยาเนี่ยรักษาโรคมะเร็งไม่ได้ยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นก่อนอื่นไปดูความคืบหน้ากันก่อนครับหมอแสงเขาบอกว่าตอนนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นชั้นเป็นหมอพื้นบ้านแล้วเราไปดูคุณสมบัติของหมอพื้นบ้านกันก่อนนะคุณสมบัติของหมอพื้นบ้านมีเกณฑ์ที่จะคัดกันทั้งหมดเนี่ย8ข้อด้วยกันไปดูเลยฮะไล่เรียงกันไปข้อ1ถึงข้อ8นะฮะข้อที่1ครับมีผู้มารับบริการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า10ปีแหมอันนี้ก็ให้การดูแลสุขภาพของคนอยู่หน้าที่ตั้งไม่เร่ขายยาไม่ได้ดำเนินการเป็นโรงพยาบาลมีบันทึกหลักฐานที่มารับบริการเข้าเกณฑ์เป๊ะๆข้อที่2ครับสืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษหรือองค์ความรู้จากท้องถิ่นมีหลักการแพทย์พื้นบ้านดั้งเดิมนะรักษาวัฒนธรรมวิถีชุมชนแบบอัธยาศัยข้อที่3ครับมีความสามารถในการบำบัดโรครู้จักโรครู้จักยาBehold my wicked brilliance! การจะเป็นหมอพื้นบ้านต้องไม่หวงวิชามีผู้สืบทอดความรู้ที่มีผู้ป่วยเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้วยความเมตตาไม่ใช่ในเชิงการค้าข้อที่5ครับการถ่ายทอดความรู้ไปสู่แพทย์พื้นบ้านคนต่อๆไปในรุ่นต่อๆไปข้อที่6ไม่เรียกร้องค่ารักษาเกินควรไม่ดำเนินการในเรื่องของการไม่มีการโฆษณาที่มากเกินควรข้อที่7เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับคนที่มีบทบาทเป็นคนจัดการคนนี้นะว่าจะไปเรียนหมอมาแต่พฤติกรรมของเขาการช่วยเหลือคนของเขาเป็นหมอและข้อสุดท้ายมีคุณธรรมมีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลเอามาปูทางแบบนี้ก่อนว่าตอนนี้ครับทางกระทรวงสาธารณสุขหมอแสงจะบอกพื้นบ้านละถึงแม้ว่าหมอแสงจะออกมาบอกกับสื่อบอกว่ายังไม่เห็นใบอนุญาตตรงนั้นแต่ก็เชื่อเถอะครับว่าระดับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยน่าจะไม่โกหกกันขึ้นแล้วก็น่าจะถือเป็นการขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องจริงๆคราวนี้ครับตามกันต่อพูดถึงเรื่องของการรักษาบ้างคุณจำได้ไหมครับผมเองพูดในรายการมาหลายครั้งมากนะฮะว่าตอนนี้คือผลทางเภสัชวิทยาของยาหรือว่าสมุนไพรของคุณแสงหรือว่าหมอแสงเราไปดูกันหน่อยครับว่าเบลวอนแฮปปี้สโตรีของทาวเวอร์มันมีอะไรอยู่ข้างในคุณดูสิฮะ180มันคือรำข้าวที่ร่อนเขาออกไม่ดีออกร่อนเขาเสร็จแหลกออก
และ120เข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้เห็ดกระถิ่นที่มาเกสรที่รันกาสารังนกผักเข้าและมีผสมนาน6เดือนไอ้ตรงนี้เนี่ยล่ะที่เราสงสัยกันว่าเออตกลงแล้วเนี่ยมันมีผลทางเภสัชวิทยาคือมีผลในการรักษาหรือเปล่าแล้วเรามาดูนะครับว่าการที่จะพิสูจน์ว่าไอ้เม็ดแคปซูลเม็ดเนี้ยมันเป็นยาได้หรือไม่มันไม่ใช่ง่ายๆมันยากแล้วมันใช้เวลานานว่าแล้วผมมีกราฟิกอันนี้นะโอ้ my wicked brilliance ใช้เวลาเท่าไหร่และมีขั้นตอนอย่างไรบ้างกว่าจะมาเป็นยาขึ้นได้พิเศษได้ไงวะไอ้สัตว์คุณดูนะครับยี่กี้โกกว่าจะเป็นยาขั้นตอนมากมายก่ายกองครับผมบอกเลยนะฮะยาตัวนึงเนี่ยกว่าจะเป็นยาต้องเริ่มต้นจากไอเดียก่อนไอเดียคือสารเคมีตัวนี้สามารถนำมาเป็นยาได้จากนั้นครับไปสู่ขั้นตอนต่อไปต้องไปทดลองทดสอบสมมติฐานในห้องแลบเพาะในจานเพาะเชื้อเอาไปฉีดใส่สัตว์ทดลองเฮ้ยมันเห็นมันได้ไงวะต้องทำให้หนูเป็นมะเร็งแล้วเอาสารที่ได้ไปฉีดใส่หนูหนูหายหรือเปล่าจากหนูไปทดสอบในคนจากทดสอบในคนไปทดสอบทางไหนฮะคุณดูครับขอให้กล้องซูมเข้ามานะฮะต้องให้คุณผู้ชมเห็นครับดูขั้นตอนนี้นะฮะขั้นตอนนี้นะคุณดูนะครับขั้นตอนทั้งหมดแล้วแต่เริ่มต้นครับไปขั้นตอนนี้คือทดสอบในห้องทดลองไปขั้นตอนนี้ครับเริ่มไปทดสอบในสิ่งที่มีอยู่และมีเฟส1เฟส2เฟส3แต่ทุกคนไม่เป็นไรฮะOh my wicked brilliance จำนวนเป็น10คนแม่จะมากับที่2ทดสอบกับอาสาสมัครที่ป่วยเป็นมะเร็งจำนวนหลักร้อยและเฟสที่3ครับทดสอบกับอาสาสมัครที่ป่วยเป็นมะเร็งตัวนี้รักษามะเร็งได้จึงส่งไปให้องค์กรที่มีหน้าที่รับรองว่าตัวที่ติดยาในต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็ตามแอปพรูฟแล้วจัดการรักษาคนไข้ได้กระบวนการทั้งหมดที่ผมโชว์ไปนี้ครับคุณผู้ชมครับใช้เวลาคือ10ถึง12ปีจริงๆรอได้นะครับแต่10ถึง12ปีต่อจากนี้ไปสังคมไทยต้องอยู่กับความไม่ชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วแคปซูลสีขาวสีฟ้าจะมีผลต่อการใช้งานหรือไม่ถูกต้องไหมครับดังนั้นความชัดเจนของเราจะเอาอย่างวันนี้ตั้งข้อสังเกตกันครับมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ที่อยากจะถามไปยังผู้ที่ไปรักษากับคุณหมอแสงอ้าวขึ้นมาเลยครับเคยผ่านการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันหรือไม่ถ้าเคยใช้ที่เคยผ่าตัดเคยใช้แสงเคยทำคีโมหรือทำมาหมดแล้วทุกอย่างหรือทำมาแค่2อย่างเท่านั้นกำลังจะตัดสินใจรักษาที่สามแล้วก็ที่สามควรควบคู่กับการกินสมุนไพรหรือไม่ทำไมต้องถามผมจะยกตัวอย่างจากเฟซบุ๊กมี Facebook ของคุณคนหนึ่งฮะเขาขึ้นแบบนี้บอกว่าแม่ตรวจพบมะเร็งที่ปอดด้านซ้ายมีก้อนเนื้อเต็มพื้นที่ปอดซ้ายไอมากตลอดเวลาหลังจากที่ฉีดไฟ15เม็ดวันนี้หมอนัดตรวจมะเร็งตามผลขอบอกก้อนเนื้อร้ายฝ่อตัวลงไปขอบคุณหมอแสงมากคุณผู้ชมฮะมีความเป็นจริงอีกส่วนนึงที่อยากจะไฮไลท์ให้คุณผู้ชมดูคือในคอมเมนต์ข้างล่างสเตตัสนี้คุณผู้ชมดูนะฮะกินครั้งแรกค่ะมีคนถามนะกินครั้งแรกหรือเปล่ากินครั้งแรกค่ะเม็ดแรกญาติแบ่งให้แม่กินพอหมดก็หยุดไปประมาณ1อาทิตย์เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์คำพูดต่อไปสำคัญครับไปให้กีโมรอบ2แล้วเริ่มกินสมุนไพรของหมอแสงนอกจากเชื่อว่าแม่คุณหายมะเร็งปอดแล้วยาหมอแสงทำไมคุณไม่เชื่อบ้างล่ะว่าแม่คุณหายจากมะเร็งปอดเพราะไปให้คีโมรอบที่2เราจะต้องบาลานซ์กันให้ดีครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีผลพิสูจน์ว่าการที่คุณหายนั้นหายจากการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่ไปกับการรับยาจากหมอแสงเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกคนจะรักษาเองได้ไม่ติด
ท้ายด้วยข้อมูลอีกชุดนึงครับเป็นข้อมูลจากสถาบันวิทยาสหรัฐอเมริกาเขาพยายามหาที่และสารสกัดจากธรรมชาติเป็นพันชนิดเพื่อหาสารที่สามารถฆ่ามะเร็งในปี1960เขาพบว่าเปลือกต้นสนชนิดหนึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่ามะเร็งคุณรู้ไหมครับว่ากว่าที่สารสกัดจากเปลือกต้นสนจะฆ่ามะเร็งท้ายสรุปแบบนี้นะในระหว่างที่เราดูว่ายาแผลแตกนั้นทำให้โรคมะเร็งได้หรือไม่ควรจะนำความจริงโยนมาที่ทางยาแผลแตกแล้วหายมีประวัติการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อรักษาโรคมะเร็งอย่างไรบ้างเพื่อประโยชน์ใครแล้วครับไม่จำเป็นเฮ้ยโอ้ไอ้เหี้ยแค่อยากจะมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแพทย์ปัจจุบันแพทย์แผนปัจจุบันที่ทำงานในระดับพยายามที่จะรักษาโรคมะเร็งอยู่แต่ก็ยังไม่ได้รับการยอมรับข่าวเข้าถึงคุณ Hold it right there ข่าวเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณได้เวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ตั้งต้นจากคุณเปรมชัยครับอภิสิทธิ์คนเข้าป่าไปล่าสัตว์แต่ตอนนี้ถ้าวันพรุ่งนี้ไม่มาจะมีการแต่คุณชื่อว่าเมืองไทยเมืองการที่ทางช่วงที่จะหาอาจจะจับไม่ได้จะย้อนอดีตให้ฟังว่าเคยมีตัวอย่างจากใครกรณีใดและคดีคุณเปรมชัยพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามการปฏิบัติความจริงกับว่าตรงนี้มันเด็ดกว่าคุณผู้ชมครับมาทุกความจริงกันหน่อยผมเกริ่นคุณผู้ชมแบบนี้ว่าวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาการเมืองนะครับไม่สกิลสองเป็นเรื่องตายแล้วอภิสิทธิ์ชนคนหนีหมายจับทั้งสิ้นนะฮะย้ำอีกครั้งครับไม่ได้ซื้อขอหาตะเข็บเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือเรื่องอื่นใดเราว่ากันที่เรื่องหมายจับและการหนีหมายจับเท่านั้นไปตามกันครับเริ่มต้นจากคุณเปรมชัยกนสูตรไม่ต้องเกินไม่ต้องต่อมาดาวน์ทำความยืดกันแล้วพรุ่งนี้จะครบ12วันหลังจากศาลให้ประกันตัวไปวงเงินแสนกว่าบาทสังคมจับจ้องว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้คุณเปรมชัยจะปรากฏตัวหรือเปล่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับนี่คือภาพเคลื่อนไหวภาพที่ทางคุณผู้ชมเห็นคุณเปรมชัยกนสูตรสุดท้ายเห็นเท่านี้ซึ่งเห็นแบบนี้ติดต่อกันมา10สัปดาห์แล้วทุกที่มามาที่นี่แต่รองผบตร.บอกว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่มาจะออกหมายจับอ้าวคุณผู้ชมครับหมายจับผมว่ากันที่เรื่องเบสิกเลยหมายจับคืออะไรไปตามกันหน่อยฮะมาตรา66ของกฎหมายอาญาบอกไว้แบบนี้ว่าการจะออกหมายจับอย่างสองคนคนนั้นโดนจะต้องมีโทษจำคุกเกิน3ปีหลายคนสงสัยนะOh my wicked brilliance แต่ข้อ2ครับเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานก็ออกหมายจับได้ดังนั้นพรุ่งนี้ตำรวจขอศาลอนุมัติออกหมายจับได้เลยแล้วคราวนี้พอพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจต่อนะครับเมืองไทยมันน่ากลัวครับจะอยู่ในการสำนักงานศาลยุติธรรมรวบรวมมา3ปีคือ55 56 57รับบทว่าภายใน3ปีจะมีสายทั่วไปก่อน 7,000 คนนะครับมันไม่ใช่5 60คนนะฮะออกหมายจับครับคนถูกหมายจับ27,000 คนประกันตัวด้วยซ้ำนะบางคนน่ะยังไม่ได้ออกหมายจับเลยหนีไปซะแล้วจำเลยส่วนหนึ่งมีฐานะดีประเทศไทยเรามีปัญหาตรงที่ต่างประเทศจะมี